เอาสดๆร้อนๆนะฮะซุปเปอร์โบว์แล้วกันนะฮะคือก็ต้องบอกว่าระทึกเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะรู้ว่าทีมไหนเป็นแชมป์นะครับสุดท้ายก็เป็นชีฟที่สามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับซึ่งเป็นซุปเปอร์โบว์ครั้งที่58ที่สนามออริจินสเตเดียมในลาสเวกัสนะครับทีมแชมป์เก่าอย่างแคนซัสซิตี้ชีฟนะครับแชมป์สาย AFC พบกับซานฟรานซิสโก 49ers แชมป์สาย NFC เป็นการรีแมตช์ซุปเปอร์โบว์ปี2020ซึ่งในครั้งนั้นชีฟเอาชนะไปได้31-20นะครับก่อนลงสนามเนี่ยบรรดากูรูทั้งหลายเขาให้ไนเนอร์สเป็นต่อนะฮะแต่ว่าเซียนเนี่ยเขาแห่แทงเนี่ยเขาแทงในฝั่งชีฟมากกว่าเออนะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะนะซึ่งเริ่มแรกมาเนี่ยนะฮะก็เป็นทางเจคมูดี้นะครับรุกกี้ของซานฟรานเตฟิลโก55หลาให้ไนเนอร์สขึ้นนำก่อนนะครับ3-0นะครับ55หลานี่เป็นสถิติใหม่ของซูเปอร์โบว์นะใช่ณเวลานั้นณเวลานั้นใช่เกมนี้เกมเดียวเนี่ยทำลายสถิติเตะฟิลโกของซูเปอร์โบว์เนี่ย2ครั้งเลยใช่นะครับคือ55หลาเนี่ยทำลายสถิติเดิมของสตีฟคริสตี้ของบัฟฟาโลบิลที่เคยทำไว้54หลาในซูเปอร์โบว์ในเมื่อปีในครั้งที่28ใช่นะครับโอ้โหก็ยุคนั้นแหละยุค30ครั้งผ่านมาเพราะครั้งนี้ครั้งที่58นี่นี่ไม่ใช่รูปเมื่อกี้เธอไม่เห็นเขาจูบกันเนี่ยเอาย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้ทันไหมฮะเหรอเนี่ยเอาไม่ใช่อันนี้ไม่ได้จูบเออรูปนี้เขาจะมีความสุขอะไรกันนักหนาใช่นะครับโต้ตื้อ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 ไงมาคือตอนที่เธอเล่นสวิปเดินเข้ามาในสนามโอ้โหคือภาพแบบจับทุกช่องเลยนะนะก็ทุกสำนักเลยอ่ะเหมือนเป็นคู่รักแห่งชาติอ่ะคือประมาณนั้นนะนะจากนั้นนะครับคริสเตียนแม็กคราฟฟี่นะครับรับลูกคว้างทริกเพลย์นะครับแล้วก็คว้างให้กับทางฮวนเจนนิ่งนะครับวิ่งทำทัชดาวระยะ21หลาให้ไนเนอร์สนำ10-0นะครับเมื่อเหลือเวลาครึ่งแรก4นาทีครึ่งนะครับก่อนที่ฮาริสันบัตเกอร์จะเตะฟิลโก28หลาให้แคนซัสตีไข่แตกเป็น3-10คะแนนลงมาในครึ่งหลังนะครับควอเตอร์ที่3บัตเกอร์เตะฟิลโก57หลาเป็นสถิติซุปเปอร์โบว์ที่มูดี้เพิ่งทำได้ในครึ่งแรกนะครับ57หลานะก่อนที่ไนเนอร์สจะเสียเทอร์โนเวอร์นะครับจังหวะรับลูกวิ่งย้อนของแพทริกมาโฮมส์คว้างให้กับมาเกสบอเดสสแคลลิงรับทำทัชดาวระยะ16หลานะครับเซมซัสซิตี้ชีฟนำ13-10จากนั้นควอเตอร์ที่4บล็อกเทอร์รี่คว้างให้กับทางฮวนเจนนิงส์รับทัชดาว10หลานะครับเมื่อเหลือเวลา 11.22 นาทีแต่มูดี้เตะเปลี่ยนติดบล็อกทำให้ไนเนอร์สนำแค่16-13คะแนนเปิดช่องให้มาโฮมส์นำทีมบุกตั้งระยะ24หลาให้บัตเกอร์เตะฟิลโกตีเสมอเป็น16แต้มเท่ากันจากนั้นเพอร์ดี้พาทีมบุกตั้งระยะ53หลานะครับมูดี้เตะฟิลโกนำ19-16เมื่อเหลือเวลา1นาทีกับอีก53วินาทีนะครับแต่มาขอให้มาโฮมส์เนี่ยสร้างไดรฟ์ให้บัตเกอร์เตะฟิลโก29หลาก่อนหมดเวลา3วินาทีตีเสมอเป็น19แต้มเท่ากันต้องต่อเวลาพิเศษอีก15นาทีนะครับไนเนอร์สเนี่ยเสียงเหรียญชนะและได้บุกขึ้นนำ22-19จากฟิลโกในระยะ27หลาของมูดี้นะครับในช่วงเวลาที่เหลืออีก7นาทีกับอีก22วิอย่างไรก็ตามมาโฮมสร้างไดรฟ์75หลาแล้วก็คว้าง15หลาให้กับทางเมโคฮาร์ตแมนจูเนียร์รับทำรัชดาว3หลานะครับก่อนหมดเวลา3วินาทีทำให้แคนซัสซิตี้ชีฟเนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมาชนะ25-22ย้ำแค่ไนเนอร์สได้สำเร็จนะครับคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์เป็นสมัยที่4ต่อจากปี19692019และ2022นะแล้วก็เป็นครั้งที่3ในยุคของแพทริกมาโฮมซึ่งคว้า MVP ทั้ง3ครั้งถัดจากในปี2019และ2022จากการคว้าง46ครั้งนะครับรับได้34ครั้ง333หลา2ทัชดาว1อินเตอร์เซ็ปโดนแซกไป3ครั้งนะครับแล้วก็เสียระยะ8หลาวิ่งเองอีก9ครั้งแล้วก็6หลานะครับทั้งนี้นะครับ Kansas City Chiefs เป็นแฟรนไชส์แรกที่ป้องกันแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้นะครับตั้งแต่ทอมเบรดี้นำดิวิชั่นแลนด์แพทริกคว้าวินส์ลอมบาร์ดีโทรฟี่เมื่อปี2003นะครับชนะแคโรไลนาแพนเทอร์สไป32-29คะแนนกับปี2004ชนะอีเกิลส์ไป24-21นะครับและหลังเกมการแข่งขันก็นี่แหละฮะเราได้เห็นภาพที่หวานนะหวานย้อยเลยเขาไม่ขอแต่งงานกันหรอคะเขามีแซวไว้ว่าจะขอแต่งงานตอนแรกมีถึงขั้นมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทาวิสเคซี่กับเทเลอร์สวิฟต์เขามีแผนกันจะแต่งงานกันช่วงเดือนกุมภานี่แหละแต่ว่าติดซูเปอร์โบว์ก็เลยต้องเลื่อนไปก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าแต่งแล้วไม่ได้ซูเปอร์โบว์ใช่ไหมเลื่อนไปแล้วได้ซูเปอร์โบว์ก็เผื่อเอาถ้วยวินส์ซอมบาร์ดี้เนี่ยไปวางไว้ในโบสถ์ด้วยก็แหวนมั่นก็เป็นแหวนซูเปอร์โบว์อย่างเงี้ยหรอน่าจะแต่วงมันใหญ่ผู้หญิงคงใส่ไม่ได้นะก็เนี่ยก็
เดี๋ยวค่อยๆขยายนิดนึงก็อย่างชีฟเนี่ยได้แชมป์ปี69 1969 2019 2022หลายคนอาจจะงงว่า2022มันคือปีที่แล้วคือมันแข่งเนี่ย2023ครับซุปเปอร์โบว์เนี่ยมันแข่งข้ามปีใช่ฮะแต่ว่าต้องนับเป็นอย่างเอาอย่างคราวเนี้ยคือ2023มันแข่งปี2024ถูกไหมแต่จริงมันคือฤดูกาล2023เพราะงั้นเดี๋ยวรู้แล้วจะงงนะครับเท่ากับว่าในฤดูกาล2023เนี่ยก็คือเป็นแชมป์แล้วป้องกันแชมป์ได้ซึ่งนัดชิงเนี่ยแข่งกันในปี2024นะครับใครที่เห็นข้อมูลตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะได้ไม่สับสนทีนี้แชมป์เนี่ยนะครับซุปเปอร์โบว์เนี่ยมากที่สุดเนี่ยนิวอิงแลนด์เพทริออตนะครับ6สมัยจากการชิง11ครั้งเลยนะโอ้โหนิวอิงแลนด์นี่ชิงเยอะสุดแล้วนะครับพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์นี่6สมัยเช่นเดียวกันนะดัลลัสคาวบอยกับ 49ers เนี่ย 49ers เช้าเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเกิดชนะจะขึ้นไป6สมัยเท่ากับเพทริออตแล้วก็พิตต์สเบิร์กครับแต่ว่าพอทำไม่ได้ก็เลยแพ้ในรอบชิงเป็นครั้งที่3นะครับก็เท่ากับดัลลัสคาวบอยนี่แฟนบอลแฟนเขาเยอะสุดเลยนะค่ะเขามีสำรวจเขาเหมือนเป็นทีมแห่งชาติดัลลัสคาวบอยอ่ะครับชื่อมันก็เป็นสมกับเป็นคนอเมริกันน่ะประมาณนี้แคนซัส4สมัยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้ครั้งแรกปี69ฤดูกาล69นะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะลากยาวมาเลย50ปีถึงมาได้ปี2019แล้วทีนี้ก็ได้แบบติดๆกันเลยครับนะครับตอนนี้เขาใช้คำว่าดินาสตี้แล้วเหมือนกับว่า4ครั้งถูกไหมนาทีเนี้ย4ครั้งแต่ว่า19 22 23แล้ว3ครั้งหลังมาเกิดขึ้นในช่วงหลังนี่เองแล้วก็มีเข้าชิงแล้วไม่ได้ด้วยแล้วก็เป็นยุคของมาโฮมแพทริกมาโฮมแล้วก็มันคล้ายๆกับเป็นดินาสตี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอาณาจักรของทางทีมใดทีมหนึ่งอะอย่างเพทริออตตอนนั้นอะทอมเบรดี้อะประมาณนั้นแล้วมาโฮมนี่เขาก็โชว์ฟอร์มดีนะแต่คนพูดถึงทาวิสเคซี่เยอะกว่าขโมยซีนไปขโมยซีนไปฤดูกาลนี้ต้องยกให้เขาครับนะฮะนิวยอร์กไจแอนท์กรีนเบย์แพ็คเกอร์4สมัยครับทีมเหล่านี้ก็คอกีฬาพิชชี่ที่ไม่มีทีมเชียร์เป็นพิเศษใช่ไหมไม่มีทีมเชียร์ไม่มีต่อมีไหมก็มีไนเนอร์นี่แหละไนเนอร์เหรอจริงเหรอไนเนอร์คลาสสิกนะไนเนอร์เขาแบบยุค80โจมันกันหน้าพวกนี้จริงๆก็มีคนไทยเชียร์เยอะนะไนเนอร์เยอะเยอะเพราะยุค80เป็นยุคที่แบบเริ่มเข้ามาอเมริกันฟุตบอลเนี่ยแล้วก็ยุคนั้นโจมันกันหน้าก็ดังใช่นะฮะผมมีไทม์ไลน์ของเทเลอร์สวิฟต์นิดนึงนะครับไปดูกันว่าเธอเดินทางมาราธอนขนาดไหนนะ10กุมภาเนี่ยเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยขึ้นเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอยู่เลยนะฮะหลังจบการแสดงที่ญี่ปุ่นนะเธอขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อข้ามฟากมาเชียร์ทราวิสเคลซี่หวานใจนะฮะสิบกุมภาคือวันเสาร์ใช่นะฮะซึ่งเธอใช้เวลาในการเดินทางราวๆ9ชั่วโมงนะครับถึงสนามบินลอสแอนเจลิสแล้วก็เธอตรงดิ่งไปยังสนามอาริเจนสเตเดียมรัฐเนวาดาสังเวียนแข่งขันซูเปอร์โบว์เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอทั้งคู่เนี่ยนะฮะได้ดื่มด่ำเฉลิมฉลองกับการได้แชมป์ของทางแคนซัสซิตี้ชีฟส์แล้วเนี่ยนะครับวันที่16กุมภาพันธ์นี้เธอสวิฟต์ต้องเดินทางไปเมลเบิร์นออสเตรเลียอีกนะครับเพื่อไปทัวร์คอนเสิร์ตอีกค่ะแต่ว่านี่ยังดีนะว่ามันเป็นญี่ปุ่นไปสหรัฐมันไม่ไกลเท่าไทยไปไคือบางคนเราคิดว่าอุ๊ยไปสหรัฐจากบ้านเราไปเนี่ยนั่งเครื่องประมาณเกือบชั่วโมง23ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าบางสายการบินที่นั่งจากไทยไปก็มีไปพักเครื่องญี่ปุ่นก็มีแล้วนี่ก็ชั่วโมงแล้วมันอยู่ฝั่งตะวันตกพอดีญี่ปุ่นก็บินข้ามแปซิฟิกไปมหาสมุทรแปซิฟิกก็ไปลง LA ฝั่งตะวันตกพอดีอ่ะถ้าเกิดฝั่งแข่งนิวยอร์กโอ้โหเหนื่อยข้ามอีกข้ามทวีปไปอีกข้ามประเทศสหรัฐไปอีกเขาเรียกว่ามันเดินทางข้ามย้อนเวลาใช่ไหมพี่กุ้ยมันมีเส้นแบ่งมันอยู่ใช่ไหมอันนี้ย้อนเวลาไหมบินไปทางขวาบินย้อนเวลาย้อนเวลาใช่เพราะถ้าบินไปทางซ้ายไม่ข้ามเวลาคือบินไปทางซ้ายน่ะย้อนเวลาใช่ถ้าบินไปทางถ้าบินไปทางขวาประมาณว่าสมมติว่าบินทางซ้ายไปที่อังกฤษอ่ะใช้เวลา10ชั่วโมงสมมติแต่ว่าเราจะเหมือนบินแค่3 4ชั่วโมงคืออย่างญี่ปุ่นน่ะเข้าสู่วันจันทร์ใช่ไหมเออแต่ที่สหรัฐตอนนี้ยังเป็นคืนวันอาทิตย์อยู่อย่างเงี้ยอ๋อถ้ามองในแง่นี้ใช่ไหมประมาณนั้นเออแต่มันก็จริงนะเออแต่มันจะเหมือนเราจะเสียเวลาเยอะขึ้นถูกป่ะเยอะขึ้นไหมอ่ะเออแต่ว่ามันได้วันมานะจริงๆแล้วอ่ะเพราะบินไปถึงอเมริกามันยังอยู่วันเดิมมันยังอยู่วันที่ญี่ปุ่นเข้าวันใหม่แล้วประมาณนั้นเอออ่ะโอเคก็สนุกเมื่อเช้าเนี่ยสนุกแล้วมันผลัดกันแล้วฮาล์ฟไทม์ก็ดีด้วยนี่ฮาล์ฟไทม์ก็ดีถ้าคนชอบแนวเนี้ยก็จะบอกตรงๆนะครับทำโดนแย่งซีนไปเลยเนี่ยส
เซอร์สวิฟต์มาเนี่ยต้องยอมเออแล้วมันจะเพอร์เฟกต์มากถ้าสวิฟต์เนี่ยแสดงฮาร์ฟไทม์โชว์ในครั้งนี้โอ้โหหรือฮาร์ฟไทม์โชว์ครั้งหน้าสวิฟต์จองเดี๋ยวถ้าสวิฟต์จองแล้วทราวิสเคซี่ไม่มาหรือสมมุตินะอันนี้แบบแค่พูดเฉยๆนะไม่ได้บอกหรือถ้าเกิดเขาแบบไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งกันอ่ะโอ้โหกลายเป็นแต่อันนี้จะกลายเป็นแบบฮันนีมูนซูเปอร์โบว์เป็นดราม่าซูเปอร์โบว์เลยนะก็เดี๋ยวแต่คู่นี้ก็หลายคนก็มองว่าน่าจะไปได้ยาวแล้วก็ว่ากันไปนะว่ากันไปทีนี้ผมไล่ทำลายให้อีกนิดนึงนะครับสรุปก็คือซานฟรานนำก่อน 3-0 แล้วก็นำ 10-0 นะแล้วก็โดนไล่มา 10-3 แล้วก็โดนไล่มา 10-6 แล้วชีฟก็มาทำทัชดาวแซงเป็น 13-10 นะครับทีนี้ซานฟรานก็มาทำทัชดาวแซงกลับเป็น 16-13 แล้ว 16-13 เนี่ยเตะเปลี่ยนไม่เข้า มันสำคัญตรงนี้แหละก็เตะเปลี่ยนลูกนั้นน่ะ1คะแนนพิเศษอ่ะถ้าเตะเข้าไปมันจะนำ 17-13 ใช่มันต่างกันเยอะนะเพราะไม่เข้ามันนำอยู่แค่3 แต้มแล้วก็ว่าเตะฟิลโกครั้งเดียว3คะแนนทันค่ะแล้วชีฟก็ตีเสมอเป็น 16-16 ครับแล้วซานฟรานก็มานำ 19-16แต่ชีฟก็มาตีเสมอ19-19แล้วต้องเข้าสู่การต่อเวลาทีนี้ต่อเวลาเนี่ยถ้าเป็นกฎเดิมนะโฟร์ตี้ไนเนอร์แชมป์ไปแล้วใช่กฎเดิมคือใครทำคะแนนได้ก่อนแชมป์เลยเหมือนโกลเด้นโกไปเลยลักษณะนั้นซึ่งมันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่แล้วเขาก็เลยมาเปลี่ยนทีหลังคือถ้าเป็นกฎเดิมเนี่ยทีมไหนได้บุกก่อนก็ได้เปรียบไงบุกก่อนได้เปรียบเลยแล้วส่วนใหญ่บุกก่อนมันก็แค่เตะฟิลโกก็ได้แล้วก็ชนะแล้วเงี้ยนะเขาก็เลยมาเปลี่ยนกฎแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฟอร์ตี้ไนเนอร์ก็ทำฟิลโกได้เพราะเขาชนะเสียงเหรียญเขาเลือกบุกได้ฟิลโกนำเป็น22-19แล้วเนี่ยมาโฮมรันรวดเดียวเลยนะครับมีเปลี่ยนเพลย์ดาวที่4เป็นดาวที่1ด้วยนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็แพ้นะครับเปลี่ยนแล้วก็ลุยขึ้นมาแล้วคนที่ทำทัชดาวปิดเกมเนี่ยเมโคฮาร์ดแมนจูเนียร์เนี่ยเพิ่งจะทำทัชดาวแรกในฤดูกาลนี้เป็นตัวที่ไม่มีใครคาดคิดอ่ะอันนี้คือพี่ก็ฟังจากการบรรยายนะเพราะเราก็ไม่ได้ว่าเป็นตามสถิติมากมายแต่ว่าฟังจากการบรรยายซึ่งทีมบรรยายอเมริกันฟุตบอลของเราเนี่ยพี่ว่าเป็นทีมที่ดีมากนะต่อตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วคุณอาจารย์สุภพรมาพึ่งพงษ์อ่ะรู้สึกว่าเขาให้ความรู้ให้เกรดให้อะไรเยอะไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นใครนะพี่ว่าดีหมดเลยอันนี้ก็ฝากชื่นชมด้วยว่าติดตามมาตลอดนะครับได้ความรู้แล้วก็สนุกค่ะนะได้อรรถรสนะครับอ่ะโอเครับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา